This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องที่ฟังแล้วมันสนุกนะครับเพราะเราจะคุยถึงเรื่องของสวนสนุกนั่นเองท่านสังเกตไหมครับว่ามีหลายประเทศเลยเวลาเขาจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยเพราะเขามีสวนสนุกระดับโลกที่เป็นที่รู้จักมันจะเป็นดิสนีย์แลนด์เองก็ดียูนิเวอร์แซลเองก็ดีสิ่งนี้สามารถที่จะช่วยเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนแล้วทำไมบ้านเราเองถึงไม่ได้มีแบรนด์สวนสนุกระดับโลกเข้ามาเปิดที่นี่มันเป็นอะไรกันแน่วันนี้เรามาพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับท่านประธานสมาคมสวนสนุกโลกแต่ท่านเป็นคนไทยนะครับ นอกเหนือไปจากนี้ท่านยังมีบทบาทนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจด้วยคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นฟังนามสกุลก็รู้นะครับว่าคืออะไรใช่ครับแรกทีเดียวผมขออนุญาตถามพี่วุฒิชัยแบบนี้ก่อนนะครับว่าสวนสนุกนี้เนี่ยมีอำนาจในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากน้อยขนาดไหนจากมุมมองอาจจะเป็น perspective ระดับโลกก็ดี perspective แบบไทยๆเราก็ดีครับโอ้เยอะครับคือเหมือนเล่าไปอ่ะถ้าเราไปพื้นที่ไหนที่มีสวนสนุกเนี่ยถ้าเป็นชื่อที่เรารู้จักโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนที่มีครอบครัวคือเราเที่ยวครอบครัวนะครับเป็น family ถ้าเป็นแบบไปเที่ยวแบบคนอายุกลางคนขึ้นไปอาจจะไม่ได้สนใจลูกโตแล้วแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวหรือเป็นคู่รักเนี่ยสวนสนุกก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความดึงดูดที่คนจะสนใจและเลือกพยายามดูออปชันว่าคุ้มค่าที่ใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดท่อยที่คนอยากไปอยู่แล้วครับดึงดูดได้ทีนี้ผมถามพี่วุฒิชัยอย่างหนึ่งเราก็จะคิดนะโอ้ดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลเขาไปเปิดที่นั่นที่นี่ปัจจัยเวลาที่เขาเลือกที่จะไปประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยบางคนบอกว่าไปเมืองจีนเพราะใหญ่ฮ่องกงก็เกาะเล็กนิดเดียวสิงคโปร์ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายประเทศไทยเองดูจะมีศักยภาพมากกว่ามุมมองแบบ perspective แบบระดับโลกเนี่ยเขามองว่าในการที่จะมาเปิดที่ใดที่หนึ่งเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างและทำไมประเทศไทยไม่มีแล้วประเทศไทยควรมีไหมครับถามว่าควรมีไหมควรมีแต่ทำมีได้ไหมมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าในเชิงธุรกิจก็คือว่ามันคุ้มไหมผมว่าพวกเราสัมภาษณ์มานักธุรกิจมาเยอะแยะแล้วอะไรไม่คุ้มเขาไม่ทำถูกต้องปกติงั้นสังเกตได้ว่าผมเชื่อว่านักลงทุนคนไทยเนี่ยมีคนไปคุยกับสวนสนุกระดับโลกจำนวนมากและหลายครั้งแล้วด้วยและต่อเนื่องกันมาอ๋อฉะนั้นเรามีความพยายามดึงดูดเขาเข้ามาด้วยมีการพูดคุยกันตลอดเวลาผมก็ได้ยินว่ามีนะครับแต่ดูมองคงคิดว่ามันยังไม่คุ้มค่าหรือมีการลงทุนอื่นที่มันคุ้มค่ากว่าทีนี้คำว่าบอกว่ามันไม่คุ้มผมขออนุญาตถามว่าสมมุติเราจะมีดีลต้องการแบรนด์เหล่านั้นเข้ามาอยู่ที่ประเทศโดยปกติแล้วกระบวนการมันเป็นไงบ้างครับก็เหมือนกับไปซื้อแฟรนไชส์อเมซอนหรือเซเว่นนะครับก็คุยกับเจ้าของหรือเขามีจะมีเอเจนต์ที่อยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ขอเขาไปคุยเขาก็จะรู้ว่าศักยภาพที่พอที่จะคุยได้หรือมีคอนเนคชันที่จะแนะนำเข้าไปเขาก็จะมานั่งคุยแล้วมาคุยว่าจะทำอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วเขาก็จะให้คอมเมนต์แล้วเราก็จะดูว่าเอ๊ะโปรเจกต์นี้ที่เราทำเมื่อเทียบกับโปรเจกต์อื่นที่เรามีในมืออันไหนคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่ากันโอเคก็ธุรกิจเนาะนี่เบสิกค่ะเบสิกผมเข้าใจเลยทีนี้ถามกันว่าพอบอกว่าเป็นแฟรนไชส์แสดงว่ามันต้องมีค่าแฟรนไชส์ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของตัวค่าก่อสร้างอีกด้วยนะครับอยากพอทราบนิดนึงสมมุติว่าผมเทียบกับสิงคโปร์ก็ได้ Universal นะหรือว่าเซี่ยงไฮ้เพราะอันนี้เป็นสเกลแบบเล็กกับสเกลยักษ์นะครับต้นทุนของมันเป็นประมาณเท่าไหร่ครับเราจะได้พอทราบสิงคโปร์จะพูดยากเพราะว่าเขาเป็นโครงการที่รวมอยู่ในคาสิโนที่ตัวเกนติ้งนะครับเขาอยู่ตรงเซนโตซาเขามีทั้งคาสิโนมีทั้งโรงแรมมีทั้งสวนน้ำสวนสนุกมันรวมเป็นก้อนใหญ่คอมเพล็กซ์ไปเลยใหญ่งั้นจะชี้เฉพาะไปเนี่ยจะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปเปิดวิกิพีเดียก็จะเห็นตัวเลขไม่ต้องหลบนะครับเพราะตัวเลขในวิกิพีเดียก็อย่างเช่นดิสนีย์ที่เซี่ยงไฮ้ก็ 2,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์ไม่ใช่บาทนะครับ 2,000 ล้าน US ดอลลาร์ไม่รวมค่าที่ดินไม่รวมโครงสร้างพื้นฐานอะไรเส้นฮะค่าลงทุนก็ประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทครับแต่ถ้าเอาจริงๆดูสเกลทั้งหมดที่ลงเนี่ยผมว่าเขาลงเป็นแสนโอ้โหนะครับทีนี้การที่ผมถามกันว่าแล้วภูมิทัศน์ของสวนสนุกบ้านเราครับพี่เป็นยังไงบ้างนอกจากตื่นของเราก่อนอยากให้ไล่ประวัติมาเราจะได้พอทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยศักยภาพของเราเป็นอย่างไรและอะไรบ้างที่เราต้องเติมเต็มเข้าไปอีกครับศักยภาพของเราเนี่ยคือประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วครับแล้วก็คนเป็นนักท่องเที่ยวแต่ปัญหาที่ผมว่าเป็นปัญหาหลักของการลงทุนไม่ใช่แค่เฉพาะสวนสนุกอย่างเดียวแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปรวมถึงโรงแรมด้วยก็คือว่าคนมีกำลังซื้อเนี่ยเดินทางง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีกำลังซื้อที่จะสเปนเงินสูงระดับหนึ่งที่ใช้จ่ายสูงระดับหนึ่งเนี่ยคุณเลือกก็จะไปต่างประเทศมากกว่านึกซะไปง่ายถ้าเกิดคุณมีกำลังจ่ายค่าตั๋วมาสวนสนุกในเมืองไทย สัก1,500 บาทเนี่ยคุณคงเลือกไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงโอเคอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มีกำลังซื้อไม่สเปนในประเทศไทยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันจะไปต่างประเทศแล้วอันนี้พี่วุฒิชัยหมายถึงคนไทยกันเองก่อนคนไทยกันเองก่อนก็แปลว่าคนที่มีกำลังซื้อที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นคนที่มีสเกลที่กำลังซื้อที่ลดลงมาโอเคแต่ว่าเวลาเราซื้อของน่ะเหมือนเราซื้อเครื่องบิน Boeing อ่ะเขาไม่ได้ดูประเทศไทยราคาหนึ่งอเมริการาคาหนึ่งเขาก็ขายราคานี้เพราะว่าเขาขายเขาก็มีคิวเต็มไปหมดรถไฟเหาะเครื่องเล่นก็เหมือนกันเขาขายใครก็ขายราคามาตรฐานเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราเป็นคนนักลงทุนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าการที่จะลงทุนในเมืองไทยที่คนที่มีกำลังซื้อหลักๆที่เป็นครีมเนี่ยยินดีที่ไปเที่ยวต่างประเทศอย่างที่เราคุยกันก็เหมือนเขาได้เที่ยวต่างประเทศด้วยลูกเขาก็ได้เที่ยวสวนสนุกเวิลด์คลาสไปด้วยถูกแล้วถามว่าเมืองไทยมันก็เลยมีประเด็นปัญหาว่าแล้วใครจะเที่ยวในเมืองไทยงั้นผมถามหน่อยนักท่องเที่ยวบ้านเราไม่น้อยใช่ครับผมเอางี้ดีกว่าสมมติติ้งต่างว่าเกิดว่าคนจีนมากันเยอะนะครับชาติอื่นเขาก็มากันอยู่แล้วมันจะเป็นมาเลเซียเองก็ดีอินเดียก็ดีกลุ่มเหล่านี้เข้ามาทดแทนได้ไหมครับถ้าเรามีสวนสนุกที่มีระดับที่ใหญ่โตจนกระทั่งพอๆกับเวลโนนหรือแม้กระทั่งมันเป็นแนวคิดก่อนโควิดว่าใช่ครับทีนี้พอโควิดเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าถ้าคุณไม่มีตลาดในประเทศที่ใหญ่พอและมีกำลังซื้อมากพอเนี่ยคุณเหนื่อยช่วงปิดโควิดเนี่ยผมอยู่ในสมาคมสุขโลกผมคุยกันเนี่ยตลาดที่ไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วไม่หมายว่าปิดด้วยนะฮะจีนญี่ปุ่นอเมริกายุโรปที่เป็นทวีปเพราะอะไรเพราะคุณไปนั่งดูเนี่ยเขามีกำลังซื้อสูงมีจำนวนมากพอประเทศที่เหงื่อแตกนะอย่างเช่นฮ่องกงที่มีดิสนีย์เหมือนกันสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลพวกนี้เหนื่อยหมดนะเพราะว่ากำลังซื้อของจำนวนและกำลังซื้อคนในประเทศไม่สามารถชดเชยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้หลังๆเนี่ยเขาจะเลือกประเทศหรือปรับไซส์ของการลงทุนให้เหมาะสมกับจำนวนคนในพื้นที่นั้นๆโอ้โหมีความหมายเอาพื้นฐานก่อนเลยคือจำนวนและขนาดของตลาด ในประเทศนั้นๆจะได้พึ่งพิงได้ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจคิดง่ายๆที่เราจะลงทุน EV เนี่ยนะที่เขาบอกว่าต้องพยายามให้คนไทยซื้อ EV เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนจะลงทุนโรงงาน EV เขาก็จะมันก็เลือก2 อย่างไม่ใกล้แหล่งวัตถุดิบก็ต้องใกล้ตลาดครับนี่แหละครับก็เป็นลักษณะสำคัญครับสวนสนุกก็เหมือนกันเขาก็ต้องดูว่าอ้าวถ้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยใครจะมาแล้วตอนนี้มันเริ่มมีอีกโจทย์หนึ่งแล้วในวันที่มันมีประเด็นปัญหาใครจะมานะครับสมมุติว่าผมลองเปรียบเทียบการที่เราไม่มีสวนสนุกระดับโลกในบ้านเรามันส่งผลกระทบในเชิงลบอะไรกับเราบ้างครับคือหนึ่งก็คือว่าแน่นอนเราเสียโอกาสคือถ้าคนมีกำลังซื้อเขาอยากจะไปเที่ยวในที่ที่มีสวนสนุกเขาก็จะเลือกไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีสวนสนุกระดับโลกหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไปท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้แล้วอยากไปแบรนด์เนมนะครับเขาก็ต้องเลือกไปสิงคโปร์หรือไปฮ่องกงสิงคโปร์หรือฮ่องกงถูกต้องใช่ครับเขาก็ไม่มาเมืองไทยอันนี้ก็เป็นความชัดเจนที่เห็นว่าเราเสียเปรียบแต่ในเรื่องอื่นเนี่ยถามว่ามันมีผลไหมก็ไม่ได้เยอะมากกรณีสมมติว่าเป็นมนุษย์ครอบครัวนะเวลาเขาตัดสินใจที่จะไปประเทศใดประเทศหนึ่งเขาตัดสินใจจากการที่ว่าไปทริปครอบครัวและสวนสนุกเป็นของแถมหรือบางทีเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะแพลนทริปพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกก่อนจิตวิญญาณคนที่ไปเที่ยวสวนสนุกเขาเป็นไงครับถ้าคนเที่ยวสวนสนุกก็ต้องดูสวนสนุกก่อนแต่ว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ดูอย่างนั้นอันแรกเนี่ยมนุษย์ทั่วไปเขาดูที่ตังในกระเป๋าว่าเขาจะไปไหนนั่นคือเรื่องแรกเสร็จแล้วเขาก็ดูเรื่องราคาตั๋วบินและความสะดวกที่เขาจะไปว่ามันบินตรงไหมราคาตั๋วบินยังไงมันมีอะไรที่เขาอยากไปหรือเปล่าสวนสนุกเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการไปเที่ยวแล้วด้วยความที่สวนสนุกเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันนะอย่างน้อยนะส่วนใหญ่ก็ไปกี่ทีก็ทั้งวันเลยนะเต็มวันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเวลาไปแค่3 วัน 2 คืนเนี่ยแล้วคุณใช้เวลาไปสวนสนุก1 วันครับก็แสดงว่าคุณตั้งใจไปสนุกคุณไม่ได้ไปอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นผมว่ามันมีองค์ประกอบที่แต่ละครอบครัวหรือแต่ละกลุ่มที่ไปเที่ยวเนี่ยจะคิดไม่เหมือนกันครับปัจจุบันหลายคนจะบอกว่าสังคมผมเอาเฉพาะเมืองไทยก่อนเนาะกับอีกหลายๆประเทศเลยก็คือจะมีเด็กเกิดน้อยลงเยอะใช่ครับอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับสวนสนุกยังเดินหน้าต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนครับโอ้เยอะมากเลยครับโอ้เหรอครับใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าบางประเทศมีประชากรที่เป็นเอจิ้งโซไซตี้แต่บางประเทศก็จะเป็นยังโซไซตี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นเวียดนามที่เราคุยกันก็ถ้าเป็นพูดถึงภาพใหญ่ทั่วโลกหรือในภูมิภาคเนี่ยมันจะมีตลาดที่มันชดเชยกันได้อยู่ตลอดเวลาและการเดินทางปัจจุบันนี้มันติดปัญหาในเรื่องของค่าตั๋วบินที่มันแพงทำให้การเดินทางมันมีต้นทุนที่สูงใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งมันช้ากว่าทุกครั้งที่เราเห็นที่ประเทศที่โลกเกิดวิกฤตคราวนี้มันเกิดมันช้ากว่า เมื่อไหร่ที่มันกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยการเดินทางก็กลับมาเยอะแล้วเราก็จะเห็นการเดินทางที่มันชัดเจนมากขึ้นมองอนาคตของอุตสาหกรรมสวนสนุกในบ้านเราอย่างไรและคิดว่าเราควรที่จะปรับท่าทีอย่างไรให้เรามีความทันสมัยและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ครับอุปสรรคของเราอย่างที่บอกนอกจากไซส์ของจำนวนประชากรไทยที่ทั้งประเทศเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็หดโตลงไปเรื่อยๆและในกรุงเทพจริงๆก็ไม่ได้เยอะเราบอกเยอะแต่จริงๆเมื่อเทียบกับประเทศเมืองอื่นๆเช่นจีนอะไรพวกนี้เราไม่ได้เยอะเราอยู่กลางๆนอกจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เมืองที่มากกว่า1 ล้านก็มีไม่กี่เมืองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสวนสนุกที่เป็น standalone อย่างสวนสยามรีเวิลด์เนี่ยก็อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงหรือคนอาจจะไม่ได้ลงทุนอีกแล้วก็อาจจะไปเป็นสวนสนุกที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ไปผูกอยู่กับธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นที่เราเคยเห็นตอนนั้นจะเริ่มเห็นแล้วว่าโรงแรมที่มีสวนน้ำห้างที่มีสวนสนุกนะครับมันก็จะเริ่มเห็นธุรกิจที่เป็นไฮบริดมากขึ้นอันนี้สวนประชุมโรงแรมสวนน้ำที่ถามว่าเหมือนถ้าคนมาเที่ยวหรือคนมาใช้บริการก็สามารถทำหลายๆเรื่องอยู่ใน1โลเคชันหรือ1สถานที่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเราเห็นแล้วว่าเทรนด์มันมาทางนี้ในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่เริ่มเข้าเอจจิ้งก็คือไม่ได้มีประชากรที่เป็นเด็กๆมากถ้าเป็นประชากรเด็กๆมากอย่างเช่นเวียดนามอินโดนีเซียเราจะเห็นการ investment สวนสนุกที่มีจำนวนมากขึ้นครับแต่อินโดเขาไม่ได้สวนใหญ่เพราะว่าเขาเป็นเกาะงั้นเขาจะมีสวนเล็กๆอยู่แต่ละเมืองเยอะเขาสวนใหญ่ๆจริงๆจะไม่ค่อยมีโดยธรรมชาติโดยภูมิศาสตร์เขาเดินทางลำบากครับแต่ถ้าเป็นเวียดนามเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าแต่ละโซนเขาจะมีค่อนข้างใหญ่แล้วก็เห็นการลงทุนค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นจุดที่เรากำลังมองอยู่ว่าการลงทุนแบบเวียดนามซึ่งค่อนข้างใหญ่เนี่ยจะคุ้มค่าไหมก็เป็นธุรกิจที่เราอาจจะคิดว่าเป็นธุรกิจของเด็กนะครับแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่แต่แน่นอนว่าความท้าทายมีอยู่ด้วยนะครับดังที่เราได้คุยกันไปวันนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณวุฒิชัยมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนั่นเป็นภาพรวมของรายการของเรานะครับและถ้าเกิดว่าท่านสนใจที่จะติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับที่มีความหลากหลายท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice